เที่ยวประเทศไทยในต่างประเทศอย่างเช่นรูปวัดพระแก้วเราจะเห็นอยู่มุมหนึ่งจะมีรถสามล้อติดมาด้วยเราให้เขาเข้าใจถึงว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยก็ยังคงต้องใช้บริการรถสามล้อมันจะมีรถสามล้ออยู่ประชาสัมพันธ์อยู่แทบทุกประเทศนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเราก็ได้ทำใบแจ้งเตือนนะครับใบแจ้งเตือนที่ติดไว้บริเวณเบาะหลังรถค่ะนะครับติดไว้หลังรถหมายถึงบริเวณตุ๊กหรือแท็กซี่ใช่ไหมตุ๊กตุ๊กนะครับตุ๊กตุ๊กชอตุ๊กตุ๊กครับบริเวณเอาเวลาขึ้นไปนั่งรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยขึ้นก็จะเห็นเป็นเบาะหลังรถคนขับรถตุ๊กตุ๊กก็จะตุ๊กตุ๊กก็จะมีให้อ่านเลยเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเราจะมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนค่ะนะครับแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นครับอีกหน่อยคงจะต้องเพิ่มเติมภาษาหลายภาษาแถวประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าใช่ไหมครับมองไปถึงลึกๆของปัญหาเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการดำเนินการเวลาที่มันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมองไปที่ต้นเหตุทีนี้เราจะสามารถที่จะไปคุมจากต้นเหตุในการที่เราจะมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนอย่างเช่นมีการจัดทำทะเบียนของคนที่จะขับมีรูปถ่ายให้ชัดเจนหรือว่าไปติดตามว่าจากตรงวินบริเวณนี้หรือว่ากลุ่มสามล้อบริเวณนี้นี่เขามีรูปภาพที่จะติดเพื่อที่จะให้ข้อมูลกันไหมว่าถ้านักท่องเที่ยวไปถูกหลอกสามารถกลับมาแจ้งได้นะว่านี่วันนี้ขึ้นรถคันนี้ไปหมายเลขทะเบียนนี้สีนี้สีนี้มันตอนนี้เราเริ่มดำเนินการกันบ้างไหมฮะตั้งแต่เราเริ่มโครงการนี้มาครับสิ่งพวกนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่นะครับการนำเขาเข้ามาทำประวัตินะครับการประชุมกันหลายๆครั้งการออกประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงจนกระทั่งการนำมาสู่การทำบันทึกข้อตกลงนะฮะครับในเรื่อง2ประเด็นก็คือการช่วยกันระแวดระวังในเรื่องปัญหาป้องกันเหตุอาชญากรรมนะครับ2ในเรื่องการหลอกลวงนักท่องเที่ยวตรงนี้ในรถตุ๊กๆแต่ละคันอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้คือเรามีใบแจ้งเตือนเป็นรูปภาพการ์ตูนใบใหญ่เลยนะครับ2เรามีสติ๊กเกอร์ติดที่รถ3ล้อตุ๊กๆนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยความยาวก็จะประมาณ30เซนคูณ20เซนนะครับติดอยู่บริเวณหลังคานะครับเวลาถ้าเราขึ้นไปนั่งบนรถสามล้อเนี่ยนะฮะมองขึ้นไปเป็นหลังคาผ้าใบโค้งนะฮะเราจะติดอยู่แล้วทำไมต้องติดบนหลังคาครับติดตรงนี้ไม่ได้เหรอคะตรงเบาะข้างหลังก็พอแล้วระดับสายตาคือเป็นสติ๊กเกอร์คือถ้าพอจะจำได้ในรถตุ๊กๆเนี่ยจะสังเกตว่าใช่จะสังเกตว่าหลังเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นตะแกรงเราไม่สามารถจะติดสติ๊กเกอร์ได้ถ้าจะติดด้านล่างตรงที่เป็นแผ่นก็กลัวด้วยเรื่องความสภาพการใช้งานก็อย่างเช่นนักท่องเที่ยวขึ้นไปแล้วเท้าเขาสังเกตใช่ไหมเท้าเขาก็จะไปโดนมันก็จะลอกง่ายนะก็คือก็ไม่สูงจนเกินไปนะตรงหลังคาภายในตรงนั้นที่เป็นสติ๊กเกอร์แต่ตัวนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราติดอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับรถนะครับตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ40คูณ30เซนนะครับเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะแล้วเป็นรูปนี้เลยครับเป็นรูปนี้เลยคือต้องเอาให้เห็นก่อนเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยขึ้นไปปุ๊บก็มัวแต่ชมวิวเอาขโมยกระชากกระเป๋าอะไรนะคุณพันธ์อย่างนี้นักท่องเที่ยวนี่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเหมือนกันแทนที่อย่างที่ตามรูปนี่คือไว้กระเป๋าด้านข้างเราก็ต้องบอกกับเขาเลยว่าขึ้นรถทุกครั้งนี่กระเป๋านี่อย่าไว้ด้านข้างเลยคือเราก็จะสื่อออกมาให้เห็นว่ากระเป๋านี่ควรที่จะวางไว้นะฮะตรงกลางครับนะฮะขาของท่านนะฮะอย่างผมออกตรวจนั่งรถตรวจเวลาติดไฟตามสี่แยกต่างๆค่ะเจอนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาก็วางไว้ตรงอย่างเช่นในภาพในขวามือเขาก็จะวางไว้ตรงนั้นเลยค่ะเขาไม่ทันระวังตัวคือเราก็ต้องลดกระจกแล้วเราก็บอกว่าให้เอากระเป๋าเนี่ยมาวางไว้ตามรูปตรงนี้ คือเขาก็อ๋อๆแม่เขาก็จะเข้าใจเลยนะแล้วในส่วนสติ๊กเกอร์ที่ทำติดเอาไว้เนี่ยเราจะมี running number นะครับ001ไล่ไปเรื่อยๆตามแต่ละวินที่เราได้ทำเป็น running number นะของแต่ละคันของแต่ละคันนะครับคือเราทำตรงนี้ไว้อย่างเช่น number 1นะฮะก็คือนาย A นะฮะที่เราได้ทำประวัติไว้ไล่เป็นแต่ละวินที่1มี10คนวินที่2มี5คนคือเราก็จะไล่นัมเบอร์มานะฮะเราก็มีบัญชีของเราควบคุมนะฮะครับคือนักท่องเที่ยวนะฮะคือจะทราบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าจดจำได้ในสติ๊กเกอร์ก็สามารถจะรู้ว่านัมเบอร์อะไรนะครับ
แล้วนัมเบอร์นี้ก็นำไปใช้ในการคือนำไปใช้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับในสองประเด็นเนี่ยคือเมื่อเขาขึ้นรถคันไหนเขาเกิดเหตุนะฮะโดนกระชากกระเป๋าไปจากรถคันไหนค่ะนะฮะก็จำได้เราก็จะได้ไปติดตามสอบถามจากผู้ขับขี่รถเนี่ยจำตำหนิรูปพรรณคนร้ายได้ไหมครับนะครับจำอะไรได้บ้างข้อ2เนี่ยคือกลุ่มตุ๊กๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามักจะมีเรื่องปัญหาการจูงใช้คำว่าการจูงแขกครับนะฮะอันนี้ก็คือในแง่มุมของเรื่องของภัยจากอัญญากรรมแต่ว่าก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวของการถูกหลอกอาจจะเป็นบางทีหลอกไปซื้อของไปซื้อของราคาประดับอะไรใช่ไหมคะแล้วแพงเกินจริงเมืองไทยนี่ถ้าจะตัดสูตรคนต่างประเทศมามาตัดเพราะมันถูกก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในแง่มุมต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงที่2ยังมีอีกนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะกำลังพูดคุยอยู่กับสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ1นะคะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวโครงการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้มีเม็ดเงินในการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศเยอะด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญทำอย่างไรจะให้เขามาเที่ยวแล้วกลับมาอีกเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายกันไว้ประเด็นที่เรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเวลาที่เขาจะมาเที่ยวกับเราชาวต่างชาติมาเที่ยวกับเราแล้วก็มักที่จะถูกชักจูงบางทีอาจจะถูกล่อลวงไปซื้อสินค้าราคาแพงบ้างหรือว่าไปซื้อสินค้าที่อาจจะราคาที่เกินคล้ายๆกับว่าเกินไปจากที่ขายในคนไทยทั้งที่ก็คือว่าจำนวนเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะได้ของราคาเท่านี้ก็ควรที่จะได้ของเหมือนกับคนไทยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกแท็กซี่บ้างหรือไกด์ผีหรือแม้แต่กระทั่งตุ๊กๆเองก็เหมือนกันที่ผ่านมาเราเจอกันเยอะไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่เขาพาไปยังไงกันบ้างครับครับกราบเรียนครับที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหลักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไกด์ผีนะฮะที่ประจำรถ3ล้อแต่ละวินคือพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วนะฮะรวมถึงผู้ขับขี่รถ3ล้อเนี่ยบางหลายคนก็จะทำตัวเป็นไกด์เองนะครับบางคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับปัญหาตรงนี้เรารับแจ้งจากสถิติที่เรามีเนี่ยมีเกือบทุกวันนะครับเดือนนึงเนี่ยมีอยู่20กว่ารายนะฮะก็มีนะฮะบางเดือน10กว่ารายนะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบจะทุกวันนะครับปัญหาที่เข้ามาร้องเรียนว่าโดน3ล้อนะครับพาวนนะครับชมทัศนียภาพหรือเปล่าคือพาวนไปเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ตรงนี้นะจุด1จุด2จุด3นักท่องเที่ยวถามคุณพาฉันไปไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเนี่ยพาดูตรงนี้นะฮะวนดูบริเวณนี้เนี่ยราคาไม่แพงหรอกแต่เดี๋ยวจะราคาค่าโดยสารเนี่ยเท่านี้เองสมมติว่าจริงๆถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเคยได้ยินถึงกรณีของแท็กซี่ที่พาวนๆแล้วก็มีมิเตอร์ก็แพงหน่อยแต่อันนี้ไม่มีมิเตอร์เราจะพาวนทำไมคะคือพาวนเนี่ยคือพาวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนนึงนะครับว่าดูนะครับว่าตรงนี้มันปิดนักท่องเที่ยวความจริงเขาจะไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ตุ๊กๆเนี่ยก็จะชวนเขาไปอีกที่หนึ่งตรงนั้นมันปิดตรงนี้มันปิดวัดปิดบ้างวางปิดครึ่งวันบ้างคือจะอ้างว่าปิดนะฮะที่ถึงขั้นว่าจุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพห้างสรรพสินค้าอย่างห้างมาบุญครองมาบุญครองนะฮะอันนั้นจุดศูนย์กลางเลยนะฮะคือก็ยังบอกว่าวันนี้มาบุญครองปิดครึ่งวันนักท่องเที่ยวนี่คือพาวนไม่สามารถปิดได้เลยไม่ตรวจเช็คไม่ได้เลยครับครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อของราคาถูกนะฮะราคาถูกบางรายก็จะบอกว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะส่งอ้างเลยนะฮะว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อกับร้านอัญมณีจิวเวลรี่ร้านนึงนะครับที่เป็นเครือข่ายในส่วนของภาครัฐอยู่นะครับซึ่งเป็นวันนี้เนี่ยได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนะฮะลด 50% บอกเลยจะพาไปไม่ใช่นะครับบางรายวงจรก็จะอยู่เดี๋ยวผมพาไปไหว้พระนะฮะพอไหว้พระเสร็จก็เป็นวัดชื่อดังในเขตกรุงเทพนะฮะ
พอพาไหว้พระเสร็จคือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สนใจอยู่แล้วในของการเที่ยวชมวัดพระพุทธรูปนะครับพอไหว้พระเสร็จมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาถึงผู้ขับขี่รถสามล้อหรือไกด์คนนี้เลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วคุณไหว้พระแล้วคุณโชคดีเลยนะเนี่ยร้านนี้อิจิวิลี่นะวันนี้ลด 50% นะเดี๋ยวผมพาไปกำลังจะบอกว่ามีกระบวนการเรียบร้อยเป็นการสร้างสถานการณ์ลองเหตุการณ์วางแผนกันคงทำแบบนี้ทุกๆวันครับมีเป็นประจำครับพอพาไปซื้ออัญมณีจิวิลี่นักท่องเที่ยวพอซื้อมาเสร็จนะครับเขาก็จะไปเปิดดูรายละเอียดตามหน้าเว็บไซต์บ้างนะครับไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือตามย่านสีลมนะฮะที่ตามร้านอัญมณีอะไรต่างๆเมื่อเขาได้ข้อมูลมามันเหมือนเอ๊ะทำไมมันเหมือนของเราหรือเปล่าเมื่อเขาได้ข้อมูลมาเนี่ยทำไมของเขาราคาสูงจังเลยทั้งที่มันเหมือนกันที่บอกว่าสูงเนี่ยสักเท่าไหร่อะคะที่บอกว่าลด 50% เนี่ยนะฮะอย่างรายนึงที่บอกว่าได้รับได้ลิสต์เขาไปแล้วเนี่ย 50% ครับ200,000กว่าบาทอะไรนะคะ200,000กว่าบาทนะครับแต่ความแต่จริงๆแล้วต่อเซ็ตสูงนะคะเป็นสร้อยเส้นหนึ่งชุดหนึ่งอะ200,000อันนี้ลดแล้วนะจาก 400,000 แต่ความจริงแต่ความจริงนี่น่าจะถูกกว่านั้นครึ่งเลยนะ 2,000 กว่าบาทเคสนี้เนี่ยแค่แหวนวงเดียวครับโอ้คือผมก็พยายามดูอยู่ว่าแหวนวงนี้เนี่ยในราคาตรงนี้นะฮะคือน้ำเอางี้ว่าจะใช้เพชรไหมใช้พลอยไหมใช่ไหมคะอาจจะเป็นของปลอมทั้งหมดเลยคือแต่เรียนก่อนว่าร้านอัญมณีต่างๆเนี่ยคือที่นักท่องเที่ยวจะซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะฮะแต่จะเกิดปัญหาในเรื่องของราคาที่มันโอเวอร์ครับกว่าความเป็นจริงอย่างร้านอัญมณีเองนี่เขาเท่ากับว่าเหมือนเขารู้เห็นด้วยไหมคะค่ะรู้เห็นด้วยไหมคะอย่างนี้คือตรงนี้เนี่ยนะครับรู้เห็นด้วยหรือไม่เนี่ยคือทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าวินต่างๆเนี่ยจะรู้กันอยู่ว่าวินของตัวเองจะต้องไปส่งจุดไหนร้านไหนนะฮะเขาก็จะดีลกับร้านต่างๆไว้แล้วคือเมื่อเขาไปส่งเขาก็จะได้ค่าลดเปอร์เซ็นต์นะฮะค่าเปอร์เซ็นต์ค่าเขาเรียกว่าที่เรียกภาษาค่าน้ำของสามล้อเหมือนกับกรณีที่แบบว่ารับนักท่องเที่ยวแล้วก็พาไปตามอาบอบนวดเลยนะอันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมในส่วนของสถานที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยนะฮะในส่วนแยกในช่วงกลางคืนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้เป็นมีหรือเปล่าที่คุณอิทธิพูดได้ทำให้แบบโอ้มาแบงคอกเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องของสถานบริการทางเพศมาถึงปุ๊บก็จะมีทัวร์ประเภทนี้รอรับเลยแล้วก็พาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นอาบอบนวดสถานบันเทิงกลางค่ำกลางคืนแบบนั้นเลยนี่ติดอันดับด้วยนะท็อป10เลยนะอยู่อันดับที่ประมาณที่7นะเขามีการสำรวจในเอเชียหรือว่าในไหนคะในทั่วโลกนี่แหละเป็นเมืองกลางกรุงเทพยามค่ำคืนครับสิ่งเหล่านี้มันก็มาเหมือนกันกับพวกที่มากับนักท่องเที่ยวที่เขาก็ยังคงหากินกันแบบนี้เหมือนกันกับกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยกับเรื่องแบบนี้ครับค่ะมีกรณีถึงขั้นว่ามาแล้ว